ข่าวลือ iPhone 15 Pro Max อาจใช้กล้องหลัก48 MP และใช้จอ M2 OLED เหมือนกับ iPhone 14 Pro Max ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด iPhone 15 Series จะเปิดตัวในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้เหมือนกับทุกๆปีที่ผ่านมาครับซึ่งหลายคนก็คาดการณ์กันว่าจะได้เห็นการอัปเกรดหลายอย่างโดยเฉพาะกล้องหลังที่อาจจะใช้เซ็นเซอร์ Sony IMX903 ขนาด1นิ้วแต่ข่าวร้ายก็คือปีนี้เราอาจจะได้กล้องตัวเดิมเหมือนกับ iPhone 14 Pro Max ครับโดยทาง Revisionist แหล่งข่าวได้เผยว่า iPhone 15 Pro Max จะใช้กล้องหลักเซ็นเซอร์ Sony IMX803 ความละเอียด48 MP ขนาด 1:1.28 นิ้วตัวเดียวกันกับที่ใช้ใน iPhone 14 Pro Maxและจะใช้พาเนลหน้าจอเป็นแบบ M2 OLED เหมือนกันเลยด้วยครับโดยจะใช้ชิป A17 Bionic ให้แรมมาแบบ LPDDR5 ที่ 8GB ส่วนขนาดหน้าจอของ iPhone 15 Pro Max อาจจะไม่ได้เท่ากับ iPhone 14 Pro Max ซะทีเดียวเลยนะครับเพราะรายงานล่าสุดระบุว่า iPhone 15 Pro Max จะมีขนาดตัวเครื่องที่สั้นลงและบางลงประมาณ1 มม.แต่เราอาจจะได้เห็นกล้องซูมพาเลนสโคปที่ซูมแบบออปติคอลได้6เท่าใน iPhone 15 Pro Max อยู่นะครับซึ่งจะมีแค่ในรุ่น Pro Max รุ่นเดียวเท่านั้นครับจากรายงานล่าสุดคาดว่า iPhone 15ทุกรุ่นจะเปลี่ยนไปใช้พอร์ต USB Type-C แทน Lightning แล้วครับและมีหน้าจอแบบ Dynamic Island โดยที่ iPhone 15กับ iPhone 15 Plus จะใช้ชิป A16 Bionic ส่วน iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max จะใช้ชิป A17 ส่วนข้อมูลการอัปเกรดอื่นๆต้องรอดูกันต่อไปละครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fastเพียงแค่เดือนละ20 บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ